เริ่มต้นเบรกนี้ต้องเกาะติดสถานการณ์โควิดโอมิครอนนะครับที่สบคชุดเล็กเนี่ยจะเสนอสบคชุดใหญ่ที่มีนายกเป็นประธานวันศุกร์นี้แว่วๆมาว่าจะให้ชะลอโครงการ Test and Go ออกไปก่อนโดยไม่มีกำหนดรวมถึงจะคุมเข้มการเดินทางข้ามพื้นที่ด้วยหลังจากที่โอมิครอนนั้นเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องครับพลเอกสุพจน์มาลานิยมเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าสมช.ในฐานะผอ.สบคชุดเล็กประชุมนัดแรกหลังเทศกาลปีใหม่เพื่อติดตามสถานการณ์การระบาดของโควิดโอมิครอนในที่ประชุมมีการพูดถึงความพร้อมของบุคลากรทางการแพทย์เพื่อรองรับแผนเผชิญเหตุหากเกิดการระบาดอย่างหนักทั้งประเทศหลังจากที่ผ่านมาเราเห็นยอดผู้ติดเชื้อที่พุ่งสูงขึ้นนะครับสบคชุดเล็กเตรียมที่จะชงสบคชุดใหญ่ที่มีนายกเป็นประธานให้ขยายการระงับนักท่องเที่ยว Test and Go ออกไปแบบไม่มีกำหนดตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอพร้อมกับพิจารณาปรับระดับพื้นที่สถานการณ์มาตรการควบคุมโรคและมาตรการการเดินทางข้ามจังหวัดส่วนแผนการเปิดสถานบันเทิงผับบาร์เดิมเนี่ยที่บอกว่าอาจจะเปิดให้ได้16มกราคมนี้ทางเลขาสมช.บอกว่าเดี๋ยวจะต้องพิจารณาตัวเลขผู้ติดเชื้อด้วยและคงไม่ใช่การเปิดแบบเต็มรูปแบบคงจะงดเว้นบางกิจกรรมนะครับด้านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายธนกรวังบุญคงชนะบอกว่านายกสั่งให้ติดตามสถานการณ์การระบาดของโควิดอย่างใกล้ชิดหลังจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจกิจการภาคธุรกิจและเอกชนกลับมาเปิดดำเนินการตามปกติเพื่อเตรียมแนวทางการป้องกันและรักษาผู้ติดเชื้อจากคลัสเตอร์ต่างๆพร้อมนำเข้าสู่การพิจารณาเพื่อปรับมาตรการในที่ประชุมสบควันศุกร์ที่7มกราคมนี้โฆษกยังบอกด้วยว่ารัฐบาลจะประเมินสถานการณ์การติดเชื้อระลอกหลังปีใหม่เป็นเวลา4สัปดาห์นะครับคือ2สัปดาห์แรกเนี่ยจะประเมินตัวเลขผู้ติดเชื้อก่อนแล้ว2สัปดาห์หลังจะประเมินตัวเลขผู้ป่วยอาการหนักและอัตราการเสียชีวิตก่อนที่จะตัดสินใจปรับมาตรการต่างๆ